ทำกลางที่ทั่วโลกจับตามองสถานการณ์สงครามรัสเซียและยูเครนในช่วงเวลานี้ได้เห็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐเดินทางไปไต้หวันและแสดงการสนับสนุนต่อไต้หวันค่ะคณะสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐ6คนได้เดินทางไปไต้หวันเมื่อวานนี้นะคะเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ประกาศล่วงหน้าและได้พบกับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งไต้หวันรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแสดงความมุ่งมั่นในความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวันซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวขอบคุณการไปเยือนของสมาชิกสภาคองเกรสในครั้งนี้俄国入侵乌克兰的事件也显示民主国家应该强化结盟的力量共同防御威权国家对于区域和平的干扰以及威胁 Lindsey Graham วุฒิสมาชิกสหรัฐระบุว่าถ้าทอดทิ้งไต้หวันเท่ากับการละทิ้งประชาธิปไตยและเสรีภาพและส่งคำเตือนไปยังประเทศจีนSo here's my promise to you and the Taiwanese people. 所以呢，这个时候呢，对台湾人民来讲也是一大利多。We're going to start making China pay a greater price for what they're doing all over the world. 促进台湾跟美国之间的การเยือนไต้หวันและเรียกไต้หวันว่าเป็นประเทศทำให้จีนไม่พอใจเพราะว่าจีนยึดมั่นในหลักการจีนเดียวโดยจีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนกระทรวงกลาโหมของจีนแสดงความไม่พอใจอย่างแรงต่อการไปเยือนครั้งนี้โดยโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่าการไปเยือนคือการละเมิดหลักการจีนเดียว美国国会议员不顾中方强烈反对蓄意挑衅窜访台湾美方这一行径严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定严重损害中美关系的政治基础导致台海局势进一步紧张升级美一方面做出不支持台独的承诺一方面向台独分裂势力发出严重错误信号这是极其虚伪的毫无信义中方对此坚决反对并向美方提出严正交涉จีนย้ำด้วยว่าการกระทำเช่นนี้เท่ากับอาการปากว่าตาขยิบของสหรัฐซึ่งยิ่งสร้างความไม่น่าไว้เนื้อเชื่อใจต่อสหรัฐที่ด้านหนึ่งบอกว่าไม่สนับสนุนไต้หวันให้เป็นเอกราชแต่อีกด้านส่งสัญญาณผิดๆไปยังกลุ่มที่พยายามเรียกร้องเอกราชในไต้หวันวันกองบัญชาการกองกำลังจีนวันนี้นะคะทางจีนก็ได้กระจายกองเรือลาดตระเวนเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินฝึกซ้อมรบและลาดตระเวนบริเวณทะเลจีนตะวันออกทั้งทางทะเลและน่านฟ้ารอบๆเกาะไต้หวันโดยทางจีนระบุว่าต้องฝึกเพื่อตอบโต้สัญญาณผิดๆของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอและข่าวสารมากมายจากเราค่ะ